รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสอันนี้เป็นแบบจีนๆเลยใช่ไหมฮะมีกลิ่นอายใช่คำว่ามีกลิ่นอายแล้วกันนะไม่ได้แบบจีนคือกลิ่นแบบไม่กล้าเปิดเผยแล้วฮะกลิ่นอายหรือยังไงฮะตัวหนีบเนี่ยเขาเป็นอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งครับเดือนนี้พิเศษนิดนึงกับเต็มปากเต็มคำครับเพราะว่าเราสองคนจะได้เฉิดฉายในครัวเราจะเป็นพี่อ้อยพี่ชอดแห่งวงการอาหารนะครับปัญหาคาครัวนะฮะจะหมดไปซื้อสิ่งนี้มาไม่รู้จะทำอะไรมีสิ่งนี้มีคนเอามาให้เอ้ยทำเมนูอะไรดีจะไม่กินก็ไม่ได้ซื้อทำไมถ้าไม่กินนั่นคือสิ่งที่ต้องทำมันอยู่ในตู้ไงไม่รู้จะเอาไปทำเมนูอะไรอ่ะวันนี้อะไรปัญหาคาครัวของคุณผมก็ช็อกอยู่นะคือจริงๆเราต้องไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าด้วยความที่เราจะต้องเป็นที่ปรึกษาปัญหาคาครัวนะฮะเราเลยต้องแอบรู้มาบ้างว่าสิ่งนี้คืออะไรสารภาพเลยนะเป็นสิ่งที่เราสองคนไม่กินคือป้าชอบกินมากผมไม่เข้าใจว่าคนรุ่นนี้แล้วกันผมใช้คำว่ารุ่นนี้ที่ชอบอ่ะเขาจะแบบไงเออเขาเอาไปตุ๋นเอาไปต้มบางทีเขาตุ๋นเก็บน้ำแยกแล้วเอาไปผัดต่อใช่แล้วทั้งจานไม่มีเนื้อเลยมีแต่ส่วนเนี้ยแล้วเขาก็กินเอออร่อยอร่อยผมว่ามาจากฟันคือฟันเขาอาจจะเคี้ยวเหนียวเหนียวไม่ได้เขาเลยเลือกแบบนี้อันนี้ก็เหนียวไหมเออไม่เข้าใจเหมือนกันความชอบส่วนบุคคลแล้วกันเขาบอกว่ากินเสร็จแล้วหน้าเด้งเขามีคอลลาเจนธรรมชาติอยู่เยอะที่มาที่ไปวัตถุดิบของเราวันนี้คือฮึบถ้าเห็นดิบๆอย่างนี้ผมก็ยังดูไม่ออกนะเราจะคุ้นชินกับการที่แบบเห็นเขาสุกแล้วอยู่ในหม้อต้มหม้ออะไรอย่างนี้นะซึ่งปกติแล้วเวลาทานนะเราไม่สามารถทานแบบนี้ได้เลยมันคงไม่มีใครกินดิบๆอย่างนี้มาหรือว่ามันก็ต้องเอาไปตุ๋นเนาะใช้ไฟอ่อนๆตุ๋นไปจนกระทั่งเขานุ่มแล้วก็จะใสแบบใสขึ้นมามันก็จะเหมือนเยลลี่แข็งๆอ่ะคนที่ชอบก็คือชอบไปเลยคือส่วนใหญ่อ่ะเขาจะมีติดมากับพวกส่วนที่เป็นเนื้อมีผังผืดอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่เจ้บอกเขาจะนิยมเอาไปทำให้มันเปื่อยมันนุ่มก่อนอ่ะคือดีจะทำอะไรถ้าถามผมนะผมบอกเลยว่าเป็นเมนูคลาสสิกแบบไทยๆเลยที่อย่าทำหน้าสงสัยขนาดนั้นสิครับไทยๆต้มยำ ต้มยำเป็นแก้วต้มแซ่บเป็นแก้วคือโอเคโหดตึ๊ดอย่างแก้วตาใครที่ไหนเขาจะเอามัสมั่นมาทำกับเอ็นแก้วคุณเคยกินมัสมั่นเนื้อสูตรอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือเปล่าเคยกินมัสมั่นเนื้อเหมือนวันนี้อาจารย์ลืมซื้อเนื้อมาแต่ซื้อเอ็นแก้วมาผมจะทำแบบนั้นเลยเด๊ะเป๊ะเลยอ่ะของเราก็ไม่แพ้กันเพราะเราจะทำเป็นบะหมี่อบหม้อดินเอ็นแก้วคุณเคยกินเอ็นแก้วตุ๋นสูตรอาจารย์ยิ่งศักดิ์เปล่านี่คุณอ้างอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยเหรอครับนี่จะเป็นเอ็นแก้วตุ๋นสูตรอาจารย์ยิ่งศักดิ์แบบเด๊ะแล้วก็เป๊ะแล้วก็เอามากินกับบะหมี่อบหม้อดินสูตรอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป๊ะเดี๋ยวไปดูของเขาก่อนดีกว่าว่าจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนครับค่ะคิดถึงตอนเป็นอีสุอีใสตอนเด็กๆกลิ่นนี้น้ำเขียวๆไม่ใช่หรอกลิ่นนี้แหละรากผักชีWelcome to Bangkok Pub. เนื้อที่ทำจากพืชมีจริงเหรอ We have V2. 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 V2 คืออะไรอ่ะ It's version 2. Instead of giving a lot of plants to animals to convert into meat,Then the factory converts the plant into protein, and there it is for you for the consumer. Ah, คือใช้พืชทั้งหมดเลยทำเป็นลักษณะเหมือนเนื้อสัตว์ It looks the same. It tastes the same. รสชาติเหมือนหน้าเหมือน Feels the same. ความรู้สึกก็ต้องเหมือนด้วย Yeah. จริงเหรอ It's very good for the planet. Is it good for health? It's very good for health. คุณมีขายเลยเหรอ Yeah, absolutely. Oh, which brand? V2.คุณบ๊อบ your V2 product come into a meat minced meat or a burger at the moment it's available in minced beef
or mince, V2 mince and burger patties. Oh. Two products. แล้ววันนี้ล่ะ today คุณบ๊อบ which one that you choose to introduce to me burger หรือ mince beef Well, your daughter wants to try the burger we would like to introduce her to cook with V2 ไหม absolutely very healthy for her give her all the vitamins and nutrients she needs from a very very healthy product ดีต่อสุขภาพแต่ว่าคุณบ๊อบต้องบอกเขานะ I will I hope she believes Wow vegetable ไม่ใช่เนื้อวัวนะลูก plant based ใช่ไหม What is the ingredients main ingredient The main ingredient here is soya ถั่วเหลืองนะลูก coconut oil อ๋อมีน้ำมันมะพร้าว and has for coloring some beetroot but there are other things but the real thing is it's so healthy for you and it tastes so good ได้ยินไหมลูกเพื่อสุขภาพ Close your eyes and eat and you won't know the difference. Okay. Are we helpful today? Yeah, okay. It's good experience for you. Okay, so. หอมมากเลยน้ำมันมะกอก What is the name? Cobram. 320บาทเท่านั้นคุณผู้ชมน้ำมันมะกอก Extra Virgin Cobram จากประเทศออสเตรเลียนะคุณผู้ชมBread finished already. Yeah, this is the fun. And then next is V2. Bob, you check. Is this okay already or not? Looking good. Looking good. มากเลย look like exactly like beef นะ you eat okay okay oh, cheers to คุณบ๊อบนะอร่อยไหมมันอร่อยแล้วก็ถ้าไม่บอกเป็น plant based ก็ไม่รู้เลยเพราะว่ามันคือเหมือนเนื้อสัตว์จริงๆแล้วก็คนที่ไม่เคยลองทานเนื้อ plant based เลยน่าจะรู้สึกว่าอุ๊ยน่าสนใจเป็นหนึ่งในการเปิดใจในการกินอาหาร plant based ครั้งแรกๆคุณบ๊อบบอกแล้วนะว่ามันดีต่อสุขภาพคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากทำเบอร์เกอร์รับประทานเองง่ายๆถ้าคุณจะได้รับประทานเบอร์เกอร์จากผลิตภัณฑ์ V2 ที่มีรสชาติและความรู้สึกเหมือนรับประทานจากเนื้อจริงๆคุณผู้ชมเป็นผลิตภัณฑ์จากพืช 100% วันนี้1แพ็คทั้งหมด4ชิ้นคุณผู้ชมราคาเพียงแค่290บาท290บาทจะแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น6ชิ้นส่งถึงบ้านคุณติดต่อมาได้เลยนะครับที่ LINE นะครับ @bangkokbob และที่ Facebook @bangkokbob นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณบ๊อบนะ Thank you so much to teach me and let me know about this V2 นะขอบคุณคุณบ๊อบนะครับ Thank you See you คุณบ๊อบ But this one for sample นะ Okay Okay เป็นตัวอย่างแล้วกันเราได้ไปแล้ว6ชิ้นลูกกลับทะลุเร็วๆ Please enjoy Thank you very much Thank youช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกีวันนี้เราจะมาทำเมนูไก่โรสอดไส้ชีสใส่อกไก่ลงในภาชนะปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันวางอกไก่ที่ได้บนภาชนะตามด้วยเชดดาร์ชีสแผ่นจากนั้นม้วนไก่ให้เป็นแท่งนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะนำไก่ที่แช่เย็นลงคลุกให้ทั่วนำขึ้นจุ่มลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งไก่สุกตักใส่ภาชนะจัดรับประทานคู่กับน้ำจิ้มพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่โรลสอดไส้ชีส